ว h a t s a p Man นะครับก็ขอกราบสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมรายการแล้วตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับนะกับเวอร์ชั่น 1.8 ขึ้นไปอีกแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยมีเซเว่นด้วยว้าวเซเว่นเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนะครับเน้นแบบเอาชีวิตรอดจริงๆเลยมั้งนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีของเติมเทพทูด้วยนะครับส่วนจุดเกิดสปาวนะครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกเข้าใหม่ด้วย1ครั้งโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะเราก็ทำการเดินมาดูด้านนี้กันนะครับอันนี้เป็นเนี่ยดาวเด็กใหม่กดได้คนละ1ครั้งไหนขอกดหน่อยอ๋อได้มาตั้ง5อันนะครับน่าจะเป็นของออนไลน์หรือเปล่าแล้วก็รับเงิน 1,000 ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับโอเคอันนี้เป็นบัตรออนไลน์นี่อันนี้อะไรนะแร่เพชรทองเหล็กนะครับว้าวของแจกเยอะมากเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือโปรเทคปึ๊บขนาด 10x10 นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะของแจกฟรีอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงแลกดาบไปเทพนะแล้วก็พวกชงพวกชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยนะครับเอาดาบมาด้วยแล้วก็หมวกนะครับอ่ะเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับนี่โอเคแล้วก็กันไฟ10นะฮะบวก10ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทำการใส่เลยชิปอ๋อหรือเราก็ไปพร้อม PVP กับพวกมอตเตอร์นะครับเราไปไหนกันก่อนดีเราดูตรงนี้กันก่อนนะครับตรงนี้เป็นของพี่ตั้มนะครับมีของของผมด้วยโอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยโอเคไหนๆขอเข้าหน่อยดูเหมือนว่าเปิดไม่ได้นะครับเอ้าอะไรวะเปิดกล่องเอนเดอร์นะครับพิมพ์ทับ EC นะฮะไหนขอลองพิมพ์ดูชึบอ๋อนี่นะครับแล้วก็เปิดกล่องได้แล้วนะครับอันนี้เป็นบัตรออนไลน์นะครับสะสมไม่ได้ครบ4อันก็มาแลกแอปเปิลนะครับประมาณ48อันโอเคแล้วก็แลกดาบไปด้วยนะเลเวล15นะครับก็มีสัก10อันนะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะเป็นฟรีไอเทมอ๋อของแจกฟรีอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราเอาขนมปังมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเพจของเซิร์ฟเวอร์นะกดที่ป้ายได้เลยนะครับนะตามนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นอะไรเนี่ยเซตเดือนนี้นะครับอ๋อโอเคนี่อันนี้เป็น10 point นะครับอันนี้เป็นบัตรจับมือมิกุนะครับมีอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้านะครับว้าวมีหัวด้วยนะครับเป็นหัวอนิเมะนั่นเองนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับแล้วก็เดินมาดูตรงนี้ก่อนนะครับทางซ้ายตรงนี้อันนี้เป็นเหมือนเป็นตลาดโลกหรือเปล่านะฮะประมาณนี้เลยนะขายของแล้วก็ด้านนี้เป็นอันเนี้ย YouTube นะโปรโมทติดต่อแอดมินนะมียศให้และไอเทมนะตอนนี้ผมเป็นยศอะไรขอดูก่อนเป็นยศเมมเบอร์นะครับสึกว่าจะได้ใบกระดาษด้วยนะครับแล้วก็มาแลกของ YT ตรงนี้เลยนะครับนี่ดาบ YouTube นะฮะแล้วก็เสื้อผ้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะฮะมีเลือกเพศนะครับเราเพศชายก็เลือกเพศชายไปนะฮะก็มีทอมกับเกย์ด้วยอันนี้เป็นฉายาฉายาฟรีนะครับมีอะไรกันบ้างนะฮะโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับมีพี่หมื่นนะฮะออเจ้าก็มีนะครับประมาณนี้เลยเอาเป็นน่ารักละกันแล้วก็ฉายาแบบเสียเงินนะครับก็ราคาสูงสุดนี่เทพนะ 15,000 นะครับว้าวจอมมารก็มีนะฮะ BNK ก็ราคาอยู่ที่ 1,000 ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ Enchant แล้วนะครับมีเลเวลแจกฟรีหรือเปล่าดูเหมือนว่าไม่มีนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะมีการสร้างแคนด้วยนะครับหรือว่าสร้างกลุ่มนั่นเองนะครับเขาก็จะมีวิธีบอกด้วยนะครับรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีแต่งงานด้วยแมรี่นะครับพิมพ์แมรี่แล้วก็ชื่อคนนั้นนะครับนี่แล้วก็สามารถเซตโฮมได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสกินนะชื่อสกินนะครับเปลี่ยนสกินได้นะครับด้านนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อคือกดนะกดเซิร์ฟนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็จะได้สมุดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะไหนทิ้งของในสปาวได้ไหมทิ้งของในสปาวได้นะครับแล้วก็ด้านนี้ตรงกลางนี่คืออะไรดูเหมือนว่าเป็นคุกนะครับหรือถ้าใครไม่อยากทำผิดนะฮะก็จะได้ไม่ต้องมาติดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นเควสแล้วนะครับโอ้โหยืนกันเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับอันนี้เป็นเควสหมวกนะครับนี่เวลตั้ง150นะครับว้าวถือว่าโหดนะฮะถ้าไป PVP กันนะกับคนในเซิร์ฟนั่นเองไออันนี้นะครับเหล็กร้อนจากนรกนะครับได้จากการนี้เลยนะครับนี่เนเธอร์ควอตนะครับกับอิทเนเธอร์นี่แล้วก็จะมาแลกอันนี้นั่นเองนะครับอ่ะตามนี้เลยโอเคแล้วก็เดินดูฝั่งนี้กันนะครับไปที่ช็อปก่อนนะฮะช็อปอยู่ทางนี้อันนี้เป็นอะไรนะซื้อโปรเทคนะครับโปรเทคขนาด 10x10 อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย หนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าแพงสุดนี่40ก็ประมาณ50ทูได้นะครับโอเคนี้30x30อยู่ที่30,000นะฮะก็ถือว่าถูกนะครับอัน
นี้ยืนอ๋อเป็น10 point นะฮะแลกมรกตนะครับอ๋อนี่เลยแล้วก็เดินดูข้างในกันนะครับช็อปนี้รู้สึกว่ายังไม่เสร็จหรือเปล่าหรือว่าอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นพนักงานขายของนะครับสวัสดีครับติดต่อซื้อของหน่อยครับพอดีร้านยังไม่เปิดใช่ไหมเนี่ยของยังไม่ลงเลยโอเคนี่ก็เป็นเซเว่นนะฮะเซเว่นเพิ่งเปิดใหม่มั้งนะครับของยังไม่ลงเลยอันนี้เป็นบ้านแล้วเนี่ยขอดูก่อนไม่มีอะไรนะครับข้างหลังมีบ่อตกปลาด้วยเดี๋ยวเดินดูกันนะครับลงได้นะครับเอาแล้วเวลาขึ้นนะเดี๋ยวชุบนี่ไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวาร์ปนะครับนี่วาร์ปมีวาร์ปไปนรกนะฮะยึดคลองป่านะครับสนาม PVP อันนี้ทะเลทรายนี่ป่าไม้อันนี้หิมะนะครับประมาณนี้เลยนี่เรามาถึงของเทพทูแล้วนะครับของเติมอันนี้เป็นกล่องสุ่มของนะครับราคาอยู่ที่10บาทนะนี่ประมาณนี้เลยอันนี้มีแลกบัตรยศด้วยนะครับนี่แล้วก็เซตอะไรต่างๆนะฮะแลกพอยต์นะครับปลดล็อกสัตว์นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็มีดาบนะฮะว้าวอันนี้ขึ้นอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวฟองอะไรโอ้โหอันนี้เป็นธนูนะครับราคา300นะฮะว้าวเลเวลตั้ง300นะครับมีวาร์ปเป็นตีผีไหมนี่นะฮะวาร์ปมอเตอร์นะครับรอประมาณ5วินะครับแล้วก็เหยียบตรงนี้ไว้วาร์ปมาแล้วไหนเอ้ยตกโอ้โหตกใจเลยอันนี้เป็นเควสนะครับนี่ก็สะสมนะฮะก็เนื้อเน่านะครับ64แล้วก็เส้นใย64นะครับแล้วก็ได้เควสไปที่1นะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเควสที่2เควสที่1นะฮะก็กับเควสที่2แล้วก็จะได้ดาบนี้นะครับประมาณนี้เลยนี่ถ้าเอาอีกก็ประมาณนี้นะฮะได้เลเวล25เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับปีนขึ้นไปตรงนี้เป็นกำแพงนะครับว้าวรู้สึกว่ายังไม่เกิดหรือว่าเกิดแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมานี่เจ้าซอมบี้ตามข้ามานี่มากันเต็มเลยนะฮะเราลองใช้ดาบนะที่ได้จากของฟรีมานะนี่โอ้โหโอ้โหทีเดียวตายโหดอ๋อเก็บมาโอ้โหได้แป๊บเดียวได้เนื้อซอมบี้มาแล้วนะ18อันนะครับเก็บเลเวลด้วยนะครับมาอีกแล้วนี่แน่ตายเรียบร้อยโหมาเป็นกองทัพเลยนะเจ้าซอมบี้เดี๋ยวใจเย็นโอเคแล้วก็ตีซอมบี้ได้ประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะได้เก็บใบเรียบร้อยแล้วนะฮะการทำเควสเนื้อซอมบี้นั่นเองนะครับตอนนี้มีอยู่54อันนะครับนี่แน่ได้เท่าไหร่ละ56นะครับแล้วก็รอมันเกิดเรื่อยนะครับตอนนี้มันก็เกิดแล้วด้วยครับเราก็ทำการตีเลยนี่รัวเก็บครับนี่เราได้64อันแล้วอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้โหโผล่มาขนาดนี้แล้วก็ทำการเก็บเวลด้วยนะครับตอนนี้มีได้8เวลแล้วนะครับไปแล้วก็ไปแลกใบอันนั้นกันนะการทำเควสนั่นเองนะครับนี่กระโดดลงมาเลยอันนี้ฆ่าเสร็จแล้วมาแลกของกันนะครับอุ้ยสามารถแลกเพชรได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยโอ้นี่เลยนะฮะเราต้องเก็บเก็บเส้นใยด้วยนะครับลืมเลยนะครับถึงจะแลกได้นะครับไปแล้วก็ทำการกลับสปาวกันนะครับไม่มีป้ายเนี่ยแล้วก็ต้องทำการพิมพ์นะครับโอเคครับผมก็เป็นแค่บ้างครับสำหรับเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดเซิร์ฟนี้นั่นเองนะในเวอร์ชัน 1.8 ขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาเล่นนะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับแล้วทำไมผมใส่กางเกงแค่ตัวเดียววะเหมือนเด็กเลยนะฮะเท่ดีนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุ้มชั้นก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็รีบกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ผมในกระป้าสิ่งใหม่จากตั้มกิมเมอร์เช่นเคยโอ้ยการพาร์ทหน้าจะไปตามดูไว้ป่ะสิกันจุ๊บๆหากคุ้มชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายจุ๊บ